ใครที่กำลังหาช่องทางการออมนะคะวันที่12พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ2559ครั้งที่2ค่ะวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทโดยทางด้านของนายสุวิทย์โรจนวานิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.บอกว่าพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้มีรุ่นอายุ5ปีและ10ปีเพื่อที่จะส่งเสริมการออมรวมทั้งชดเชยการขาดดุลงบประมาณและชดเชยพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งที่ครบกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสำหรับพันธบัตรรุ่นอายุ5ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดก็คือปีที่1นะคะอัตราดอกเบี้ยที่ 1.75% ปีที่2และปีที่3อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ปีที่4อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.5% และปีที่5อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ค่ะส่วนพันธบัตรอายุรุ่น10ปีนะคะจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเช่นกันก็คือเริ่มจากปีที่1ถึงปีที่5อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.25% ปีที่6ถึงปีที่9ค่ะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3% และปีที่10นะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.5% ประชาชนที่สนใจสามารถที่จะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ได้ที่4ธนาคารด้วยกันก็คือกสิกรไทยกรุงเทพกรุงไทยและไทยพาณิชย์ค่ะกำหนดวงเงินซื้อต่อรายขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะและวงเงินซื้อขั้นสูงสุดต่อรายอยู่ที่2ล้านบาทต่อธนาคารค่ะ